กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน7จังหวัดภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกรมควบคุมมลพิษเผยภาพรวมฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานใน24จังหวัดขณะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินเกณฑ์มาตรฐาน75พื้นที่มากที่สุดที่ตำบลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครวัดได้ที่71ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตัวประกันคนไทย17คนที่ได้รับการปล่อยตัวเดินทางถึงไทยตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วแต่เครื่องบินดีเลย์3ชั่วโมงส่วนตัวประกันอีก6คนที่ถูกปล่อยตัวยังไม่ได้เดินทางกลับและคาดว่าตัวประกันทั้ง9คนที่ยังถูกควบคุมตัวจะได้รับความช่วยเหลือต่อไปอัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไทกับพวก5คนฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ช่วยเหลือสารวัตรศิวะที่ถูกลูกน้องกำนันนกยิงเสียชีวิตส่วนผู้กำกับเบิ้มที่ยิงตัวตายก่อนหน้านี้เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับในคดีสำนักงานสถานการณ์เหตุฉุกเฉินของคาซัคสถานแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิต13รายจากเพลิงไหม้โฮเทลแห่งหนึ่งที่เมืองอัลมาตี้ซึ่งเป็นเมืองใหญ่สุดของประเทศส่วนสาเหตุเพลิงไหม้กำลังอยู่ระหว่างสอบสวนชาวจังหวัดชัยภูมิแชร์ภาพแสงไฟประหลาดเหนือทุ่งนาต่างผวาเชื่อว่าเป็นผีกระสือออกหากินกบเขียดตามลำห้วยด้านอาจารย์วิทยาศาสตร์ระบุคาดว่าเป็นแสงไฟจากโดรนหรือเป็นแสงไฟจากว่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันนี้อ่าวไทยตอนบนรวมถึงเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์คลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร